วิษณุกางโพยกกต.ไทม์ไลน์เลือกตั้งเหมือนเดิมยุบสภา15มีคอขอเวลาทำไพรมารีวิษณุกางโพยกกต.ไทม์ไลน์เลือกตั้งบนสมมุติฐานศาลเห็นต่างกกต.ยุบวันที่15มีนาคมจัดเลือกตั้งเหมือนเดิมทำไพรมารีโหวตหลังแบ่งเขตแย้มยุบสภาอาจเร็วกว่านั้นเมื่อเวลา15นาฬิกา10นาทีวันที่24กุมภาพันธ์2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยการใช้จำนวนราษฎรรวมผู้ไม่มีสัญชาติไทยในการคำนวณจำนวนส.ส.และการแบ่งเขตในวันที่3มีนาคมว่าศาลรัฐธรรมนูญคงตัดสินได้ในวันที่3มีนาคมเพราะงดสืบพยานแล้วและไม่ว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรกรอบเวลาไม่เกินช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นเวลาที่เหมาะสมของการยุบสภาซึ่งรัฐบาลก็จะยุบสภาอยู่แล้วฉะนั้นไทม์ไลน์การเลือกตั้งยังเป็นเช่นเดิมและเมื่อศาลตัดสินแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังยืนยันกับตนว่าต้องการขอเวลาให้พรรคเล็กทำไพรมารีโหวตโดยการทำไพรมารีโหวตมี10ขั้นตอนต้องทำให้เสร็จภายใน11วันก่อนถึงวันรับสมัครเลือกตั้งจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละพรรคและการทำไพรมารีขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตหากยังไม่สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้ก็ไม่สามารถทำไพรมารีได้แต่ถ้าสามารถย่นระยะเวลารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งก็จะทำให้มีเวลาทำไพรมารีโหวตมากขึ้นจึงมีเวลาของมันอยู่นายวิษณุกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้เลือกยุบสภาตามใจชอบถ้ายุบสภาได้ก็คงยุบพรุ่งนี้ไปแล้วแต่ทำไม่ได้ฉะนั้นอยู่ที่คำตัดสินของศาลในวันที่3มีนาคมนี้หากศาลวินิจฉัยว่าการแบ่งเขตของกกต.ที่นับคนต่างด้าวสามารถทำได้ก็จะง่ายแต่ถ้าหากศาลวินิจฉัยเปลี่ยนเรื่องนี้จะทำให้เขตเลือกตั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกกต.ก็อยากได้เวลาประมาณ10วันเพื่อให้พรรคต่างๆทำไพรมารีโหวตได้แต่จะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพของพรรคถ้าย่นระยะเวลารับฟังความเห็นของประชาชนก็อาจใช้เวลาน้อยวันได้ตนคุยกับกกต.ทุกวันเพราะร้อนใจอยากให้ยุบเร็วผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถยุบสภาในวันที่15มีนาคมนี้ได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ามันไม่ควรจะเกินนั้นแต่ผมไม่กล้าบอกว่าวันนั้นอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้เมื่อถามว่าที่มีการมองว่าในเดือนมีนาคมเป็นวันธงชัยในวันที่8 15และวันที่22คิดว่าวันไหนเหมาะสมจะยุบและเป็นวันธงชัยนายวิษณุกล่าวติดตลกว่าวันธงชัยต้องไปถามสมเด็จธงชัยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิษณุได้นำเอกสารขั้นตอนและไทม์ไลน์เลือกตั้งอยู่บนสมมุติฐานของกกต.มากางอ่านเพื่อยืนยันถึงการใช้เวลาทำไพรมารีโหวตอย่างไรก็ตามในเอกสารดังกล่าวมีการระบุถึงวันยุบสภาที่กำหนดไว้ในวันที่15มีนาคมเร่ขอเงินไฟแดงอดีตนางร้ายดาวเด่นลิเกดังสู้ทำฝันสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนสาวสองอดีตนางดาวร้ายตัวเด่นลิเกดังหลายคณะลพบุรีให้แฟนพิการสมองเข็นวีลแชร์ขอเงินสี่แยกไฟแดงหาเงินสู้ทำฝันสุดท้ายให้เป็นจริงก่อนจากโลกนี้ไปวันที่24กุมภาพันธ์2566บริเวณ4แยกสะพาน7ตำบลทะเลทุกศรอำเภอเมืองลพบุรีผู้สื่อข่าวพบชายเข็นรถวีลแชร์โดยมีหญิงสูงวัยนั่งอยู่ท่าทางอิดโรยท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุจึงจอดสอบถามเพื่อช่วยเหลือพาไปส่งยังจุดหมายปลายทางแต่พบว่าทั้งคู่เข็นรถวีลแชร์ออกจากริมถนนเพื่อขอเงินขอของกินจากผู้ที่ขับรถสัญจรไปมาจากการสอบถามทราบว่าคนเข็นชื่อนายเทพ
อายุ42ปีส่วนผู้ที่นั่งบนรถวีลแชร์ชื่อนายบุญมาอายุ66ปีเป็นสาวประเภท2เปิดเผยเรื่องราวชีวิตตัวเองว่าถูกไล่ออกจากบ้านเช่าจากช่วงโควิดระบาดไร้งานไร้เงินชีวิตตกอับจนต้องถูกขับไล่ไร้ที่ซุกหัวนอนแต่ขณะนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออลงกฏให้พักอาศัยอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุเข็นรถนายบุญมาบอกว่าป่วยโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องมาเป็นเช่นนี้ที่ต้องมาขอเงินที่แยกไฟแดงนี้ก็เพราะต้องการหาเงินสักก้อนสุดท้ายเพื่อที่จะให้แฟนได้เอาไปต่อยอดขายก๋วยจั๊บสูตรโบราณที่ตนเคยเป็นเจ้าของสูตรเจ้าของร้านที่ขายดีในระดับอำเภอมีเงินเก็บหลายแสนบาทอีกทั้งยังเคยเป็นดาวร้ายดาวเด่นของลิกหลายคณะหลังจากเริ่มเจ็บป่วยแฟนเป็นรปภ.ประสบอุบัติเหตุจนพิการสมองเหลือไตข้างเดียวจึงนำเงินมารักษาเยียวยาเพื่อรักษาชีวิตไว้จนกระทั่งโควิดระบาดเงินหดหมดงานเหลือเงินก้อนสุดท้ายซื้อจักรยานยนต์นำมาต่อเติมเพื่อจะได้ขายก๋วยจั๊บอย่างที่ตั้งใจแต่ยังขาดเงินอยู่อีกประมาณ 2,000 กว่าตัดสินใจออกมาขอเงินกับผู้ใจบุญที่สัญจรไปมาหากได้ครบก็จะหยุดขอเพราะรู้ว่ามันอันตรายเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและคงจะช่วยแฟนได้เพียงเท่านี้หลังจากนี้อีกไม่นานเราก็คงจะจากโลกนี้ไปด้วยอาการป่วยแต่ก่อนจะขอทำเพื่อคนรักเป็นครั้งสุดท้ายฝันสุดท้ายทุกวันเวลานี้คิดเสมอว่าเราจะต้องตายแน่นอนพรุ่งนี้อาจจะไม่เจอกันก็ได้แฟนเข็นวีลแชร์ตรงนี้มากว่า1เดือนแล้วรู้สึกได้ว่าคงเป็นวาระสุดท้ายแล้วแต่ก่อนที่จะตายจะขอสอนวิธีทำก๋วยจั๊บให้แฟนเป็นอาชีพติดตัวเป็นอาชีพที่ทำให้ใครต่อใครได้กินอาหารดีๆอร่อยเสียก่อนไม่รู้ว่าความหวังความฝันของตนเองจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามแต่วันนี้ขอสู้จนสิ้นใจลิเกตกอับเสียงสะอื้นส่วนนายเทพระบุอยู่กินครองรักกันมานานกว่า22ปีตอนเด็กวัย9ขวบประสบอุบัติเหตุต้องตัดไตทิ้งไปหนึ่งข้างขณะเป็นรปภ.ก็ประสบอุบัติเหตุอีกครั้งถึงกับพิการทางสมองแต่แฟนก็ไม่ทอดทิ้งอยู่ดูแลกันมาไม่เคยทิ้งกันจนสุดท้ายเงินที่เก็บสะสมหมดลงถูกขับไล่จึงระเหเร่ร่อนเพื่อหาหนทางรอดและหาเงินรักษาอาการไตวายที่แฟนต้องไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะฟอกเลือดแต่ละครั้งใช้เงินมากอีกทั้งตนและแฟนมีไม่สิทธิใดๆหวานตกลงกันว่าจะมาขอเงินที่สี่แยกนี้เพื่อนำเงินไปซื้อข้าวของขายก๋วยจั๊บเร่แต่ยังขาดเงินอยู่ประมาณ 2,000 บาทที่ได้ต่อวันตรงนี้ไม่เกิน300บาทเนื่องจากไม่ได้ร้องขอผู้มีจิตเมตตาที่เข้าใจก็หยิบยื่นให้เองบางรายก็ให้ของกินได้ประทังชีวิตไปได้วันต่อวันบางรายเตือนให้ระมัดระวังทุกเดือนจะมีเบี้ยยังชีพผู้พิการ2คน 1,600 บาทและเงินผู้สูงอายุของแฟนอีก600บาทเท่านั้นI'm not the one who's running out of time.